ยอมแล้วยอมอีกยอมแล้วยอมอีกแล้วกูจะโดนให้เบียนหัวทำไมหลายรอบแล้วเริ่มฟินนะฮะตอนนี้เริ่มเบียนหัวแล้วเอานักข่าวมาเลยนี่นักข่าวมานะนักข่าวมาก็สำนักข่าวนะคุณมุนีชาแนลเหมือนคนไม่ค่อยได้กินข้าวปู่บอกว่าปู่ใหญ่ไปแต่ดูไปก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเล็กๆเองนะหมายถึงว่ารถใหญ่นะรถใหญ่ครับนักข่าวรุ่นนี้คุณยุรินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมอนิ่งแม่ก็โกวาเลยนะยอดฮิตผู้ยืนอยู่ตรงนั้นแหละวิวสวยดีผู้ใหญ่ออดีมาแล้วมาเสาร์อาทิตย์ต้องเจอปูยืนตรงนี้มันจะได้สวยก่อนอากาศมันเย็นแม่คำใสมีเบอร์โทรพ่อผู้ใหญ่ป่ะมีเบอร์โทรพ่อผู้ใหญ่ไม่มีนี่นะปู่คิดว่าปลอดภัยโอ้ที่นี่จบลงแค่นี้นะคะ12ครับผมแค่เรียนว่าปู่ชุดกุกวาครับผมนายสนใจไหมผมว่ามันดีสามขาเปล่ามันดูไม่ค่อยเหมาะกับผมนะรองเท้าลายผมว่าเหมาะอยู่นะมันจะไม่คือนะใส่บ้างใส่บ้างดูแล้วในอ๋อแอนในใส่นะยอดฮิตด้วยนะตอนนี้ปู่ก็โชคเยอะดูดมะเร็งเข้าไปก่อนโชคโชคเติมแก๊สเหรอเติมแก๊สพักเบรกโฆษณาเติมมะเร็งปู่จะเติมมะเร็งปู่ก็ไม่ทำมาอย่างไงเราโกโกวาไหมสักชุดหนึ่งในสนใจนี่ไงปู่จะโชว์นั้นมาด้วยอยากเห็นจ่าเอ็มใส่เนาะโอ้ยเสียจ่าเอ็มใส่ชุดโตโกวาเสียคนละเดือน2 4อุ้ยถ้าจ่าเอ็มใส่โอ้โหมีฮาแน่ผมว่านายใส่ดีว่ะเหมือนกันนายใส่แล้วตลกเลยใช่คนอ้วนน่ะจะใส่คือใช่คนแบบมีพุงหน่อยเหมือนหมีไงมีแต่ย่องละย่องถอยนะย่องถอยนะใส่แล้วจะเหมือนหมีมากเลยตึงตามงี้เนาะนี่ครับล่าสุดนะครับปู่เนาะปู่มณีมาถึงจะคุยกันธุระประปังนะครับเดินตามนะครับสายเดินตามเราถือว่าเป็นงานเนาะบอกว่ามีเลขากระทรวงยุติธรรมนะมาด้วยนะครับใช้อาศัยเดี๋ยวผมให้วอให้ผู้ใหญ่เขาวอมาที่สบอ.กกตูมให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบเขามาครับมาแล้วกันพวกเกี่ยวกับนี่คืออะไรปู่กำลังพูดถึงอะไรคะงงงานวันที่งานวงสวงวันที่10ที่10ใช่ก็จะใช้อาสาสมัครบ้านเรานี่แหละเพื่อดูแลแล้วก็ไอ้อสม.เพราะว่าเวลารถเนี่ยรถผ่านไปผ่านนี่พออย่างนี้ความสะดวกแล้วก็อย่างหาเร็วมากแป๊บเดียวมาเลยผู้ใหญ่นิ่มมาแล้วฮะผู้ใหญ่นิ่มมาหาปู่นักข่าวโอ้เร็วมากโอ้โทรแป๊บเดียวเองมาแล้วนะฮะสายฟ้าแลบขอบคุณที่ตะกามาโต้นะฮะสวัสดีนี่ครับผู้ใหญ่บ้านนะครับคิดเร็วทำเร็วนะครับเช้าเลยเร็วจริงๆนะใช่ค่ะวันนี้ปู่มาก็นี่ค่ะชุดนะคะก็หาแล้วโทรหาไม่ถึง1นาทีมาแล้วนะโอ้โหเร็วจริงๆครับสุดยอดมาผู้เดียวบอกพอเลยนะมาพอดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาดีครับสวัสดีตอนเช้ากับมอร์นิ่งเฮ้ยพี่นิกเนี่ยสวัสดีพี่ละเอียดด้วยนะคะคุณทวนสมบูรณ์นะนี่นะทุกคนผมจะเข้าทางเกี่ยวกับเซ็นเอวเอาไว้รองรับผู้ใหญ่ด้วยนิกเซ็นเก้าอี้
านวันไหนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เรื่องโต๊ะเดี๋ยวเอาที่บ้านผมเดี๋ยวเข้ามางานวันที่10เริ่มตั้งแต่เช้าเลยเราเริ่มตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าทำพิธี9โมงแล้วก็ต้องมีลำเดี๋ยวผมจะประสานให้เรื่องเต็นท์นะมั้ยฮะคือตอนนี้ต้องการแค่เต็นท์อย่างเดียวเรื่องอื่นเพราะว่าใบสีแล้วก็เครื่องหนองทองน้อยเนี่ยของของทางกรุงเทพเขาจะมาคนร่วมงานประมาณมาไม่น่าจะเยอะครับมีอยู่เต็มที่ไม่ถึง10คนแต่เฉพาะในหมู่พื้นที่ไม่รู้พื้นที่ก็น่าจะมีแต่ยูทูบเบอร์มียูทูบเบอร์ก็น่าจะเกิน50เนาะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับแล้วผมจะขออนุญาตเขาทำเอกสารทำเรื่องเกี่ยวกับให้มันถูกแค่นั้นแหละพอแล้วเราจะรับไปเลือกเต็นท์ใช่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารเต็นท์มีค่าเช่าค่าเช่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวทางนี้จัดการเองหมดเลยทุกอย่างพ่อประสานงานให้ดีแค่นั้นเองเพราะว่าคือประธานหลักๆก็จะมีพ่อมีทุกคนนะคนพื้นที่แล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ร่วมต้อนรับเพราะว่าภรรยาของท่านเลขาของกระทรวงยุติธรรมมาด้วยมาเดินด็อกเตอร์พี่ไม้ทองท่านเดินทางมาแล้วก็พวกที่ติดตามท่านนั้นก็จะเป็นพวกทนายไม่รู้วิทยาที่เกิดจะมาพวกนี้นั่นก็เป็นชามาดี้หรืออาแล้วก็โดยหลักไม่มีใครมีแต่พวกเราพี่กี่ถุงเนี่ยมีคอนเสิร์ตแล้วค่ะมีคอนเสิร์ตกาแฟที่มือก็ทำนี่กันเองวันธรรมดาเนี่ยกินนั่นดีดดีดนี่เลยนะคะซองหนึ่งเลยนึกว่าเอาสองงานนี้นางกัดกามเลยคนลุกแล้วไปเองแล้วไปแล้วตอนเย็นที่9ค่อยกลางเต็นท์เนาะครับผมดูวันจันทร์เช้าเลยพ่อเลยพ่อดำเนินการเพราะว่าใบสีจะเดินทางมาวันที่7ถึงวันที่8จะเริ่มน่าจะเป็นวันที่8แล้วก็วันที่9เนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่1ทุ่มไปถึงเช้าจะเขาจะประกอบใบสีประมาณวันที่9ตอนกลางคืนท่านนั้นก็ต่างตอนเช้าใช่ครับผมวันที่9ก็เพราะว่าใบสีเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็แม่โสรพีแล้วก็พระพรหมบ้านลุงพลคือมันจะครบหมดเลยเดี๋ยววันจันทร์เฉพาะเครื่องเส้นก็ผมจะทำหนังสือไปขอใช้ขออนุญาตใช้สถานที่เกี่ยวกับคนร่วมงานด้วยตามหลักสาธารณสุขเขาใช่มีนิ่มแรกมาคุยงานครับผมก็รอดูนะครับรอติดตามนะครับ